สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ The Towerแล้วก็เป็นไพ่ Seven of Cups ไพ่ The Hierophant ไพ่ Three of Pentacles Five of Wands นะครับ Two of Wands แล้วก็เป็นไพ่ The Emperor นะครับ1ไม้แล้วก็เป็นไพ่ Nine of Cups อิทธิพลใบสุดท้ายได้ราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้8ไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณนะครับได้ไพ่ Seven of Cups เกิดขึ้นSeven of Cupsนี่นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีความคิดนะครับมีจินตนาการค่อนข้างกว้างไกลมากๆเลยใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของครีเอทีฟนะครับเป็นในเรื่องของดีไซเนอร์เป็นในเรื่องของการออกแบบอะไรแบบเนี้ยครีเอทีฟต่างๆจะมีจินตนาการมีความคิดต่อยอดพัฒนาดีมากแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของครีเอทีฟก็แปลว่าคุณก็จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่มีความรู้สึกที่อ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายนะครับบางคนก็อาจจะมีแบบลางสังหรณ์มีจิตสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความวุ่นวายใจนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีความแบบแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่7ถ้วยเนี่ยจริงๆมันแปลว่าความวิตกกังวลได้ด้วยเล็กๆแต่ว่าโดยภาพรวมมันแปลว่าบางทีเราก็อาจจะมองโลกในแง่ดีนะครับมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องแบบพยายามเซฟๆนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วการที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ดีสักทุกอย่างบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการเสียเปรียบคนอื่นได้ดังนั้นเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะแบบสมดุลแล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จดีเหมือนกันเนาะยังไงซะคุณก็พยายามแค่แบบเหมือนทำตัวเองให้ดูสดใสร่าเริงทำตัวเองให้ดูแบบมีเสน่ห์อะไรแบบนี้มันก็จะดีต่อตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่7ถ้วยมันคือไพ่เสน่ห์ของการดึงดูดตัวตนของตัวคุณเองด้วยโดยการมีพลังงานด้านบวกนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆมากขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับในช่วงของเดือนนี้ในสำหรับการงานของตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการงานของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะดูมีปัญหาหรืออาจจะมีแนวโน้มมีในเรื่องของการมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับมีไพ่ The Tower มาด้วยแล้วก็มีไพ่ Five of Wands เกิดขึ้นบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาค่อนข้างใหญ่โตสักเล็กน้อยนะครับมันก็ทำให้ตัวคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่แบบเหมือนบางทีเราเซนซิทีฟง่ายถูกไหมครับเราก็จะมีปัญหาง่ายเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจมีการระเบิดอารมณ์มีการแบบปะทะคารมกันนะครับหรือมีโอกาสของการแตกหักกันเกิดขึ้นกับคนในที่ทำงานนะครับหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันไม่ถูกกันแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นคุณควรจะต้องพยายามแบบปล่อยวางในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เหมือนเจ็ดถ้วยนั่นแหละมองโลกในแง่ดีมันก็ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็อย่ามองดีจนเกินไปเนาะเพราะว่าเราก็จะถูกคนอื่นเอาเปรียบได้ดังนั้นแบ่งรับแบ่งสู้โดยการบาลานซ์แล้วก็สมดุลนะบางคนอาจจะบอกว่าตกลงเอาไงคุณบูตกลงจะให้มองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ดีมากเกินไปก็จะมีปัญหาตกลงเอาไงคือบางคนอะเสพคำพยากรณ์แล้วแปลคำพยากรณ์แบบด้านเดียวโดยที่ไม่ได้มองรอบด้านนะครับจริงๆแล้วคุณควรจะต้องบาลานซ์สมดุลคำว่าบาลานซ์และสมดุลแปลว่าอะไรอีกแปลให้อีกเลยบางคนไม่เข้าใจแปลว่าคุณควรจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ไว้วางใจก็อย่าไปเชื่ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เชื่อแบบได้มากที่สุดก็อย่าไปหลงกลเราก็ควรจะต้องแบบ
เปิดรับในเรื่องของการฟังให้ดีแล้วก็พิจารณาให้มากแบบนั้นเป็นต้นนะครับแล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกหรือไม่ได้ถูกแบบเอาเปรียบประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆประมาณนี้ก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ายังไงซะปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เราก็สามารถที่จะต้องเตรียมการรับมือแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นมากจนเกินไปถ้ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องผลกระทบกับตัวเราเราก็ค่อยๆแก้ไปนะครับค่อยๆจัดการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนน่ะอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่บางทีแล้วก็เหมือนแบบสู้ยิบตาเหมือนกันนะมีไพ่ The Emperor เกิดขึ้น The Emperor เนี่ยแปลว่าบางทีคุณก็แบบมีปัญหามีความรู้สึกต่างๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ยอมนะแบบบางทีเราก็อยู่ในที่ของตัวเองแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็มีอีโก้ของเรานะอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราก็เหมือนกับเป็นการปะทะกับเขาโดยตรงก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นคือสุภาษิตโบราณนะครับอยากจะบอกว่าตรงสุภาษิตนี้คือน้ำเชี่ยวอย่าเอารั้วขวางแปลว่าคนกำลังมีอารมณ์มีความรู้สึกกำลังจะแบบเหมือนปะทุออกมาแล้วคุณอย่าเข้าไปในวงจรนั้นเพราะถ้าคุณเข้าไปมันพังแน่นอน The Tower มาแล้วนะครับThe Tower มาแล้วถ้าคุณทำมันจะพังแน่นอนนะครับแล้วอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปนะครับพยายามมีระยะห่างระหว่างกันคือบางทีก็เข้าใจอ่ะเขาเรียกว่าบันดาลโทสะใช่ไหมบางทีแล้วเราก็แบบเหมือนเราก็อยู่ของเราดีๆแหละแต่เขาก็มาหาเรื่องเราหรือเราก็แบบพยายามอ่อนแล้วแต่เขาก็แบบได้คืบก็จะเอาศอกประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เราแบบโมโหเหมือนกันนะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะมีไพ่ The Emperor มาแปลว่าคุณก็แบบเหมือนไม่ยอมเขาเหมือนกันในสำหรับบางคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งแรงขิงก็ราคาก็แรงเนี่ยบางทีนะต่างมีอารมณ์ร้อนพอๆกันก็พังได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานเลยเพราะว่ามีปัญหาความขัดแย้งเข้ามานะครับรุนแรงเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบงั้นทำตรงนี้ไม่ได้ละอยู่ด้วยกันไม่ได้ละงั้นไปที่อื่นดีกว่านะไม่ควรจะอยู่แล้วควรลาออกไปดีกว่าเริ่มต้นงานใหม่ประมาณนี้บางคนอยากจะจบทาวเวอร์แม็กถึงการจบสิ้นแต่ว่าปัญหามันยืดเยื้อเรื้อรังอันนี้ในอีกกรณีหนึ่งนะครับหรือกรณีนี้ก็ได้ที่มีทะเลาะกันก็ได้แปลว่าแบบไม่อยากมองหน้ากันแล้วไม่อยากอยู่ร่วมบริษัทกันแล้วทำงานที่อื่นดีกว่าประมาณนี้บางคนก็อาจจะเลือกที่จะจบแล้วไปหางานอื่นนะครับไปหางานใหม่ที่ดีกว่าแบบนั้นเป็นต้นถามว่าแล้วจะได้งานใหม่ไหมโชคดีนะครับใครที่รองานอยู่เนี่ยจากไพ่สองไม้เนี่ยใครกำลังรอคอยการงานอยู่ใครกำลังรอการเปลี่ยนงานใครกำลังรอคอยในเรื่องของข่าวดีจากในเรื่องของการงานนะครับอาจจะแบบร่อนใบสมัครไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้รอการตอบรับหรือการเรียกเข้าสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เป็นต้นมีไพ่หนึ่งไม้โชคดีมากเลยมีไพ่หนึ่งไม้มาด้วยหนึ่งไม้กับสองไม้แปลว่าใครที่กำลังรอคอยคุณกำลังจะมีความสำเร็จหนึ่งไม้หมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงการที่จะพัฒนานะครับหลายๆอย่างไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนงานได้แล้วก็มีงานใหม่ที่อาจจะแบบได้งานก็ได้นะครับหรืออาจจะถูกเรียกตัวเรียกสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ถือว่ายังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีได้ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานแต่อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเนาะเพราะบางทีแล้วอ่ะมันงานสมัยนี้มันหายากเพราะเศรษฐกิจแบบนี้มีแต่คนดีลิสคนออกนะครับมีแต่คนดีลิสต์คนออกอ่ะมันไม่ค่อยมีที่เขาจะรับงานเท่าไหร่นะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องพยายามใช้ความอดทนแล้วกันเนาะกับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงงานเนาะส่วนใครที่เลือกที่จะยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณกับมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะสามารถต่อยอดในเรื่องของการงานของตัวคุณเองสามารถที่จะเติบโตในสายงานของตัวคุณเองแบบก้าวกระโดดมีไพ่8ไม้เกิดขึ้นใครนะครับที่แบบเหมือนแบบพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อยอดพัฒนาดีแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปถึงจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่เกิดความสำเร็จได้บางคนอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของการเติบโตในสายงานนะครับหรือมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารต่างๆอะไรก็ได้คือพูดง่ายคือการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือการโปรโมทในสายงานจากไพ่3ใบนี้นะครับ1ไม้หมายถึงการเจริญเติบโตการต่อยอดการพัฒนา8ไม้หมายถึงการ
พุ่งทะยานนะครับในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จแบบกระทันหันแบบปุบปับฉับพลันนะครับแล้วก็ส่วนไพ่ The Emperor หมายถึงการเป็นขุนศึกก็คือเป็นคนที่สำเร็จอะแปลว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเป็น อะไรดีๆแบบนั้นเป็นต้นนะครับแสดงว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีส่วนใครค้าขายใครลงทุนก็มีโอกาสที่จะมียอดขายนะครับปังมากขึ้นมีลูกค้ามาออเดอร์เยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับทำให้เศรษฐกิจในเรื่องของการเงินต่างๆนั้นค่อยๆคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ควรหุนหันพลันแล่นนะใช้สติใช้การควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณนะครับขึ้นไพ่3เหรียญนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเงินก็ค่อยมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับจากไพ่9ถ้วยนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีบันเทิงเลิงใจปล่อยวางนะครับอะไรที่คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกมีปัญหาค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยวางนะครับนะคุณก็จะค่อยๆมีความรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็มีอารมณ์มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องกดดันไม่ต้องมีปัญหาอะไรเยอะจนเกินไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแต่ต้องไม่อยู่ในความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นั้นเองอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณแล้วมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจเนาะการเงินก็มีการพัฒนาจาก3เหรียญขึ้นไปเป็นราชินีถือเหรียญเลยราชินีถือเหรียญแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเงินที่อู้ฟู่เลยนะครับเงินถุงเงินถังเลยพอดีที่มันเป็นราชินีถือเหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินจะเติบโตพัฒนาต่อยอดแล้วก็ดีมากเลยมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินเกษียณมีเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ช่วงอายุของตัวคุณเองนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นจากราชินีถือเหรียญ นะครับและพยายามทำบุญเยอะๆนิดนึงนะครับและใช้สติในการดำเนินชีวิตจากไพ่เดฮาร์ฟันนะครับเพราะเดฮาร์ฟันแปลว่าใช้สติปัญญาการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์กับการแก้ไขปัญหาหรืออย่าใช้ตัวตนเอาไปรองรับไว้เพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาและเกิดในลักษณะของการมีอีโก้มีตัวตนมีอะไรมากเกินไปมันก็ทำให้ทุกอย่างมันลำบากได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างขอโชคลาภนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรขอให้โชคลาภด้วยนะครับไพ่ The Emperor นะครับ Nine of Pentacles แล้วก็ไพ่10เหรียญโอเคมีโอกาสถูกรางวัลได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีไพ่10เหรียญมาแล้วก็9เหรียญมาอีกมีราชินีถือเหรียญมานะครับแล้วก็มีใบนี้คือ The Emperor มา2ใบแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลค่อนข้างสูงเลยเพราะมี10เหรียญและ9เหรียญมาเลยนะแปลว่าคุณมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองมีโอกาสจะถูกลาภลอยนะครับหรือการที่ตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับซื้อนะครับสินทรัพย์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะอาจจะมีโอกาสของการได้รับปันผลหรือมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับเป็นเงินก้อนเงินอสังหาบางคนอาจจะขายที่ดินขายบ้านขายอะไรแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือใครนะครับที่ซื้อลาภลอยก็มีโอกาสถูกรางวัลเลขที่คุณจะถูกนะครับมาจากเลขของเพศชายนะครับที่อาจจะนำโชคให้กับตัวคุณและก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะครับจากเลขทะเบียนบ้านเนาะอันนี้ก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับลองเอาเลขบ้านไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลถึงคุณจะเกิดในราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่นะครับเลขที่บ้านไม่เหมือนกันนะดังนั้นการอาจจะถูกรางวัลไม่ได้ถูกทุกคนนะไม่ได้ถูกทุกคนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงได้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในไพ่ที่พยากรณ์ออกมาเนาะแต่ก็พยายามบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอย่าออลอินทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันถูกมันก็ถูกบ้างแต่ถ้ามันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกเลยลองกระจายสินทรัพย์ไปในสินทรัพย์อื่นเผื่ออาจจะมีโชคมีลาภในสินทรัพย์อื่นได้ด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ